สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับมารีวิวไฟตุ้มนะครับ150วัตต์นะในราคาหลักร้อยนะครับนะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับนะไฟตุ้มเนื่องจากมาจากไอ้ตัวนี้นะครับกลมๆที่เป็นตุ้มๆนะฮะนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนะจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนะครับเปิดมาปุ๊บจะมีแบตเตอรี่อยู่2ก้อนนะฮะจะมีแบตเตอรี่อยู่2ก้อนนะครับนะก็2ก้อนก็พอแล้วครับสำหรับโซลาร์เซลล์สำหรับการชาร์จเจ้าตัว LED นะครับเดี๋ยวประกอบกลับไปก่อนนะครับในกล่องที่ให้มาก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเจ้าตัวรีโมทนะฮะแล้วก็ขายึดนะครับแล้วก็บรรดาปุ๊กกับน็อตทั้งหลายนะฮะนี่ครับเวลาถอดมาต้องใส่กลับต้องเวลาใส่ต้องดูด้วยนะครับบางทีมันทับสายนะฮะทับสายแล้วอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับทำให้สายขาดสายอะไรเงี้ยนี่ครับมันก็ใส่กลับไปนะครับทีนี้เราไปติดตั้งกันนะครับติดตั้งอันดับแรกก็ต้องใส่ขาก่อนนะฮะใส่ขาก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วนะครับจะมีน็อตตัวเมียแต่นี้ผมแกะไปแล้วนะฮะนะครับแล้วก็แหวนอีกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ให้แหวนมาจริงผิดไปนิดนึงต้องเอาน็อตไปข้างนอกนะฮะไม่งั้นขัดไม่ได้ขัดลำบากนะแต่ผมผิดไปแล้วก็ยาวไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปติดตั้งนะฮะติดตั้งในตำแหน่งที่รับแดดนะครับอาจจะรับครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายก็ได้นะฮะรับฝั่งไหนก็หันไปฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัวนี้กันนะครับนะครับผมก็ติดตั้งในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้น่าจะโอเคแล้วนี่นะครับก็มัดกับเคเบิลไทยเอาเลยหยิบเคเบิลไทยมาสั้นเกินไงแล้วก็หันทิศไปทางที่รับแดดนะฮะก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ลงไปติดข้างล่างเตรียมนะครับเนื่องจากว่าไอ้นี้มันเป็นฝ้านะก็ต้องมีปุ๊กยึดฝ้านะครับ1ตัวกับสว่างดอกสว่างนะแล้วก็ตะปูเกลียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่คล้องนะเอาไปคล้องงี้นะครับนี่ครับบีบแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันไปกลางข้างในนะนะครับต่อกันเลยนะไม่ต้องกลัวกับคู่นะครับเพราะมันมีล็อกข้างเดียวนะแล้วก็ใส่ไว้เลยเอาไปแขวนครับ
ียบร้อยแล้วที่เหลือก็เก็บสายแค่นั้นเองนะคืนนี้บอกเขาบอกคืนนี้มาดูกันไปว่ากันแล้วอีกอย่างนะครับนะอย่าลืมเปิดสวิตช์นะครับต้องมันต้องเปิดสวิตช์ด้วยนะเปิดสวิตช์ในจากรีโมทนะครับถ้าไม่เปิดสวิตช์เดี๋ยวคืนนี้มาลองดูนะครับว่าสว่างขนาดไหนนะสว่างประมาณไหนนะครับมันมีหลายระดับให้กดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูคืนนี้ครับนะครับลองเปิดดูนะครับมันจะสว่างประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปรับลดได้นะครับครับลดสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะสว่างสุดก็ประมาณนี้นะครับรีโมทก็จะมีชุดตั้งเวลาชั่วโมงนะเป็นชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ออโต้นะออโต้นี่คิดว่าน่าจะมีแสงแล้วก็ดับเองนะครับเปิดปิดได้ของท็อปนะครับพอเปิดมาก็จะเป็นโหมดสูงสุดนะไม่ว่าจะตั้งให้หลีขนาดไหนก็ถ้าปิดไฟเปิดมาก็เป็นโหมดสูงสุดนะครับแต่ถ้ามันเปิดขึ้นเองเนี่ยมันน่าจะเป็นโหมดต่ำสุดถ้าตั้งต่ำสุดไว้นะครับสุดท้ายนะครับนะถ้าต้องการให้มันอยู่ทนอยู่นานสว่างยันเช้านะครับนะผมมีวิธีเพิ่มนะครับและอัปเกรดมันนะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับ